ต้องบอกว่ารางวัลนี้คือรางวัลเครื่องแต่งกายผ้าไทยลุ้นโนเตเชียกันนะคะว่าเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยดีเด่นจะได้ขึ้นกับจังหวัดใดที่เอาใจคณะกรรมการไปนะคะครับส่งเสียงเชียร์กันได้นะคะครับรีบกันเลยใส่ตื่นเต้นลุ้นกันกำลังยืนจับมืออยู่นะครับเอาเลยครับและตอนนี้ครับผลรางวัลเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยดีเด่นก็ได้อยู่ในมือผมแล้วนะครับและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยดีเด่นได้แก่เมื่อกี้ที่เสียงบุรีรัมย์ดังมากเลยนะคะแสดงว่าผ้าไทยของเขาต้องมีความโดดเด่นตำนานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหมายเลขที่4นางสาวจาวนาพาณิชย์ครับผมเสื้อผ้าชุดผ้าไทยก็สวยงามจริงๆนะคะแล้วก็น้องใส่ก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆข้างหลังนี่มีโบนะครับการออกแบบของแต่ละจังหวัดจะถามว่าใครจะได้เป็นกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์คนที่3ของประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2559ในค่ำคืนนี้ค่ะใช่แล้วครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวงามจากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับทุกท่านอีก76คนยังมีสิทธิ์นะทุกคนอาจจะได้เป็นสาวที่งามที่สุดในรัตนโกสินทร์ครับวันนี้วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณชายนครชัยที่ขึ้นมามอบรางวัลเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยดีเด่นด้วยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับและในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราได้สาวงามของเราทั้ง77คนได้พักผ่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายในชุดไทยรัตนโกสินทร์9รัชสมัยนะครับจะพบกันเมื่อใดเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีการทำมีทั้งหมดด้วยกัน3ชุดด้วยกันแต่เราจะโชว์ก่อน2ชุด2ชุดแรกนะคะมาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะชุดแรกชื่อชุดว่ามาลารมนะคะและชุดที่2ชื่อชุดว่าภูไทยมาลาศิลป์ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับสำหรับการแสดง2ชุดนี้ด้วยค่ะ